คครับไม่ผมไม่ใช่เทนชั่นไมลอยตัวนั้นนะครับสีเทาตัวนั้นนะครับได้เลยครับครับในวันนี้ภาคธรรมชาติได้รับเกียรติจากภาคการเมืองที่เราได้เชิญมาในวันนี้นะครับทดสอบโอเคมาแล้วครับใช้ไมค์ลอยได้เลยครับท่านครับพอแล้วครับช่างหยุดครับโอเคไหมครับเดี๋ยวนะครับครับในวันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับได้เชิญและได้รับเกียรติจากพรรคการเมืองครับที่เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะทำงานให้ประเทศชาตินะครับให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะเดินหน้าไปนะครับก่อนอื่นผมขอเรียนนะครับวันนี้ท่านที่กรุณาให้เกียรติมาประกอบด้วยท่านทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งนะครับท่านเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับท่านสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานะครับท่านชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับท่านดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าไทยนะครับท่านไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปครับนะครับวันนี้พวกเรามาพร้อมกันก่อนอื่นนะครับผมขอเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรานัดพบปะกันนะครับในฐานะที่เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันนะก็มีข่าวออกไปว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเชิญท่านทั้งหลายมาจะจัดตั้งรัฐบาลเลยหรือไม่รอพรรคอื่นหรือนะครับก็เรียนว่าอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจในวันนี้นะครับความตั้งใจในวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐนะครับได้เชิญพรรคที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับมาพูดคุยมาแสดงเจตนารมณ์นั้นก่อนหน้านี้เราก็ได้มีโอกาสพบปะกับพรรคการเมืองอื่นดังที่ท่านได้ทราบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญพรรคการเมืองที่ท่านมาร่วมกับเราพบปะในวันนี้นะครับเนื่องจากเวลาก็เหลือไม่มากพรุ่งนี้ก็สภาแล้วนะครับก็เหลือวันนี้ก็เลย เชิญท่านทุกท่านมาพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ เรียนเพื่ ให้เกิดความชัดเจนนะครับในความเข้าใจว่าวันนี้เป็นเช่นนั้นนะครับเราได้เดินสายพบปะกับพรรคที่ร่วมเจตนารมณ์มาแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าก็จะค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่การที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอะไรเช่นนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจตนารมณ์นะครับความตั้งใจเรายังเหมือนเดิมนะครับที่คือมุ่งไปสู่การตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสามารถทำงานรับใช้นะครับวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้หารือกันนะครับเริ่มตั้งแต่แนวทางการร่วมงานนะครับซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราเริ่มจากการพูดคุยในเชิงนโยบายนะครับแต่ละพรรคมีนโยบายที่ได้นำเสนอกับพี่น้องประชาชนไว้เรามาทำงานร่วมกันเราก็คงต้องมาหารือกันให้ชัดเจนว่านะครับในเชิงนโยบายเราจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างไรแล้วเมื่อพูดกันเรื่องนโยบายแล้วนะครับก็จะนำไปสู่การ
จัดสรรโครงสร้างบุคลากรนะครับหน่วยงานที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นก็จะตามมานะครับแต่วันนี้เรามาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลไม่เพียงแต่กลุ่มเราวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนพรรคอื่นที่ร่วมเจตนารมณ์นะครับที่ตามที่ได้เป็นข่าวไปแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นที่มาของงานวันนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านสื่อมวลชนได้มีโอกาสสักถามแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านในที่นี้ได้กรุณาให้ข้อมูลด้วยนะครับเชิญนะครับนี่ไหมครับเชิญเลยนะครับหรือท่านจะให้พูดเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวท่านมีคำถามก็ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่จริงก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเกริ่นมากนักนะครับก็นอกจากพรรครปช.ของเรารวมพลังประชาชาติไทยก็ผมเข้าใจเป็นที่ทราบกันอยู่ในทางสาธารณะมาพอสมควรแล้วว่าในแง่ของตัวบุคคลที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อไปพรรคเราได้แสดงท่าทีได้พูดชัดมาค่อนข้างนานแล้วว่าเราจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนอกนั้นก็อย่างที่ท่านอุตมะท่านได้กล่าวนะครับว่าการมาพบปะพูดจาแล้วก็คุยกันในเรื่องของนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยที่จะเอามาผสมผสานกันในการตั้งรัฐบาลร่วมกันก็ยังดังเป็นที่ทราบว่าทุกพรรคก็มีนโยบายที่เราได้บอกกล่าวเราได้ประกาศเราได้ขายไว้กับประชาชนดังนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาพยายามผสมผสานกันนะครับปัญหาเฉพาะหน้าที่สุดนโยบายเฉพาะหน้าพื้นฐานที่สุดสำหรับพรรครปช.ของเราก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านผมเข้าใจว่าทุกพรรคได้สัมผัสปัญหาเศรษฐกิจชาวบ้านมาพร้อมๆกันในฤดูการหาเสียงที่ผ่านมานี้นั่นก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นนโยบายเฉพาะหน้าส่วนนโยบายหลักๆเรื่องอื่นนั้นก็คงค่อยๆคุยรายละเอียดกันนะครับขอบคุณมากครับในนามของพรรคชาติพัฒนานะครับผมต้องขอขอบคุณท่านอุตมะนะครับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ได้ให้เกียรติเชิญพรรคชาติพัฒนานะครับในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับผมก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าเราได้มีการเลือกตั้งกันมาตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะครับมาวันนี้ก็2เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับก็สอบถามมีความกังวลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลรวมทั้งต่างประเทศนักลงทุนนะครับก็มองว่าเมื่อเรามีการเลือกตั้งแล้วถ้าเราสามารถจัดรัฐบาลได้ก็เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆของบ้านเมืองก็จะเข้าสู่ภาวะปกติเราจะได้ทำงานกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในชนบทเกษตรกรหรือว่าเศรษฐกิจรากหญ้าเนี่ยกำลังต้องการนะครับมาตรการหรือนโยบายอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็นักลงทุนตลาดหุ้นการท่องเที่ยวการส่งออกต่างๆเขาก็ต้องการเห็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลใหม่จากนายกรัฐมนตรีท่านใหม่แล้ววันนี้นะครับสงครามการค้าที่กำลังจะเป็นปัญหาเกษตรกิจโลกที่จะต้องมีผลกระทบต่อประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการจากรัฐบาลใหม่ในการที่จะเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีความร่วมมือกันในระหว่างพรรคการเมืองเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราก็ต้องยอมรับเสียงของพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีสภาที่มีพรรคการเมืองหลากหลายตั้งแต่1เสียงจนกระทั่งมากกว่า100เสียงเกือบ30พรรคเป็นความหลากหลายในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นคำตอบจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการที่จะรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาล
ที่เราก็ต้องยอมรับกันว่านอกจากเราจะมีพรรคการเมืองเยอะแล้วจุดยืนทางการเมืองของแต่ละพรรคที่เป็นอุดมการณ์ของแต่ละพรรคนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความไม่ง่ายนักในการที่จะจัดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าก็ในฐานะที่พรรคชาตินาก็เป็นพรรคการเมืองที่มีอายุมา20กว่าปีก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่ในฐานะเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องเข้ามาช่วยการสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของพรรคพลังประชารัฐที่ได้เชื้อเชิญพรรคการเมืองใหญ่เพื่อให้ได้เสียงมากเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับฉะนั้นก็เลยได้มาร่วมแถลงข่าววันนี้ในการตอบรับคำเชิญนะครับของพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก่อนที่จะตอบรับคำเชิญกันนั้นก็ได้มีการหารือแล้วก็ได้ฝากกับท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไว้ด้วยว่าพรรคชาติพัฒนาเองก็มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญตอนที่เราได้บอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในช่วงเลือกตั้งนะครับเราก็มีนโยบายที่เรียกว่าก้าวหน้าก้าวไกลไทยไร้ปัญหาก็มีอยู่9ประการนะครับก็เป็นนโยบายทางด้านการศึกษานโยบายด้านสังคมนโยบายด้านเศรษฐกิจรากหญ้านโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานนโยบายด้านพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็นโยบายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวนโยบายเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนโยบายกระจายอำนาจและนโยบายเรื่องการกีฬาซึ่งก็ได้หารือกันแล้วว่าอยากจะฝากให้ทางพรรคพลังประชารัฐได้พิจารณานโยบายต่างๆซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการขึ้นเป็นนโยบายรัฐบาลต่อไปนะครับส่วนในเรื่องภารกิจงานต่างๆที่จะมีการมอบหมายกันก็อย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียนเอาไว้นะครับว่าก็จะได้มีการหารือกันต่อไปวันนี้เองผมก็มารับคำเชิญนะครับแต่ว่ามติพรรคอย่างเป็นทางการวันนี้ตอนบ่าย 2:00 นตรงนะครับทางพรรคพัฒนาโดยท่านหัวหน้าพรรคนะครับคุณเทวัญลิตาพลบกับผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะได้มีการประชุมเพื่อมีมติอย่างเป็นทางการตอนบ่าย 2:00 นแล้วก็จะได้ส่งมติอย่างเป็นทางการของพรรคชาติพัฒนามายังท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางพรรคพลังประชารัฐให้มาร่วมกันแถลงข่าวในการที่เราจะร่วมกันทำงานให้กับประเทศชาติครับผมเองไม่มีอะไรมากครับมีความตั้งใจอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้เพราะนั้นอะไรที่ประเทศชาติเดินหน้าได้แล้วผมก็ต้องทำนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเข้าไปครั้งแรกนี่ก็คิดว่าจะต้องขอทางพลังประชารัฐคือเรื่องยาเสพติดซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายกับประเทศชาติกับเด็กรุ่นหลังอย่างมากๆนะครับทางบ้านผมนี่ก็ได้ทำมานานทำตั้งแต่ผมอายุ19นะครับจนกระทั่งตอนนี้76แล้วนะครับก็ยืนยันได้ครับว่าไม่มีเพราะนั้นจะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ครับแนะนำหรือว่าเสนอแนะให้ทางพรรคร่วมรัฐบาลเราเอาไปใช้นะครับก็คงจะของ่ายๆแค่นี้ครับส่วนความตั้งใจอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผมมีจุดมุ่งมั่นมีปณิธานยังไงนะครับก็ขอขอบคุณครับที่พวกเรามาช่วยกันทำข่าวในการที่พวกเรามาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับครับก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะผมในนามของหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปก็ในวันนี้ก็ได้รับเชิญจากทางท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้มาร่วมในการที่หารือเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็แถลงจุดยืนที่มีต่อการจัดตั้งรัฐบาลผมต้องขออนุญาตเรียนนะว่าเรื่องของพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลนั้นผมได้เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดเพราะโดยเหตุที่รัฐบาลจะต้องเกิดขึ้นและโดยเฉพาะผมได้มีจุดยืนแล้วก็เป็นนโยบายของพรรคเป็นมติของที่ประชุมของพรรคว่าต้องการที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุที่ท่านมีความเหมาะสมทุกประการ
ในช่วงเปลี่ยนผ่านในระยะนี้นะฮะซึ่งจุดยืนนั้นเป็นมติของพรรคด้วยแล้วก็ส่วนเมื่อพรรคพลังประชารัฐมีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตที่จะนำเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นดังนั้นพรรคประชาชนปฏิรูปพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะฮะอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนโยบายที่นำเสนอไปนั้นก็คงจะสอดรับกับพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วเพราะว่านโยบายในข้อบังคับที่เขียนของพรรคประชาชนปฏิรูปนั้นก็จะดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศและนอกจากนั้นเราก็มีนโยบายซึ่งเชื่อว่าทางพรรคพลังประชารัฐในฐานะแกนนำก็คงจะต้องนำไปแน่นอนก็คือใช้นำคุณธรรมนำการเมืองนะฮะรวมทั้งอาจจะเป็นเรื่องของการน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนด้วยเชื่อว่าความทุกข์ร้อนนั้นเป็นหัวใจหลักของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนดังนั้นการที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นรูปธรรมขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุมเพื่อที่จะโหวตเลือกท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเราจึงเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเราสนับสนุนตั้งแต่ต้นก็คงจะเป็นชื่อหนึ่งที่จะเสนอในที่ประชุมแห่งรัฐสภาพรรคประชาชนปฏิรูปก็จะสนับสนุนให้ความเห็นชอบและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะนำพาประเทศบริหารงานของประเทศนั้นให้มีความมั่นคงสงบและราบรื่นไปได้ตลอดผมมั่นใจครับนอกเรื่องนิดนึงก็คือครบ4ปีแน่นะฮะดังนั้นก็เชื่อว่าระยะเวลา4ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่แก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้อย่างแน่นอนในฐานะเป็นพรรคประชาชนปฏิรูปก็จึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับครับ สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและทีมงานของพลังประชารัฐที่ได้เชิญมาในวันนี้อันจริงพรรคของผมเนี่ยไม่เหมือนพรรคอื่นพรรคอื่นก็มีนโยบายกันเป็นสิบๆอย่างหมุนไปได้หมดของผมเนี่ยมันหมุนไม่ได้เป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องอยู่กับความจริงจริงพรรคเพื่อไทยผมก็รู้จักประชารัฐก็รู้จักทุกพรรคก็เชิญมาเพิ่งเชิญมาเมื่อวันที่11พฤษภาเนี่ยที่ผ่านมาผมอยู่แคว้นคว้างก็10กว่าวันไม่มีใครโทรไปหรอกนะคราวนี้พลังประชารัฐเนี่ยก็บอกให้หามาช่วยกันทำงานมาช่วยนะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีมาช่วยกันทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นตรงนโยบายของพรรคเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ในโลกนี้ประเทศใดก็แล้วแต่ที่มีสภาพสิ่งแวดล้อมเลวทรามต่างๆประเทศไปไม่รอดเพราะฉะนั้นทุกประเทศในโลกนี้ต้องให้ความสำคัญเรื่องป่าเรื่องน้ำเรื่องสารพิษเรื่องโลกร้อนโดยเฉพาะเรื่องไฟป่าที่เป็นปัญหาที่จะต้องแก้อย่างใหญ่หลวงของประเทศทั้งไฟนอกประเทศไฟในประเทศคือเรื่องนี้สำคัญมากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างดีสำหรับทุกรัฐบาลใครเข้ามาก็ต้องเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเป็นเรื่องของชีวิตประชาชน2สารเคมีอันนี้สำคัญยิ่งคือผมเนี่ยขอร้องให้รัฐบาลใครเป็นรัฐบาลอย่างประชารัฐเนี่ยเอาสถานที่ในการนำร่องซะปรุงด้วยผักปลอดสารพิษสารอินทรีย์นำร่องอย่าเพิ่งไปเอกชนภาคเอกชนเนี่ยลำบากถุงพลาสติกโฟมเนี่ยเอาราชการนำร่องคืออันเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเราไปบังคับภาคเอกชนขอร้องนู่นขอร้องเนี่ยมันลำบากนะหิ้วถุงหิ้วถึงเอาราชการทั่วประเทศวันนี้โรงเลี้ยงเด็กโรงอะไรต่างๆโรงเรียนห้ามนำถุงพลาสติกห้ามนำโฟมเข้าใช้ประโยชน์อย่างเนี้ยเป็นการที่ว่าเซฟชีวิตประชาชนผมมองชีวิตประชาชนมีค่ามากกว่าเงินตาของประเทศเพราะฉะนั้นพรรคผมเป็นพรรคเล็กๆเสียงดังน้อย2เสียงแต่ก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปทำงานเรื่องนี้ขอขอบคุณครับเชิญนะครับท่านสื่อมวลชนถามนะครับเชิญนะครับวันนี้เป็นการปิดดีลในการจัดตั้งรัฐบาลหรือยังคะต้องรอประชาธิปัตย์
วันนี้อย่างที่เรียนนะครับเราเชิญพรรคอีกกลุ่มหนึ่งมาพบกันนะครับเราได้ไปพบทางพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะครับชาติไทยพัฒนามาแล้วนะครับผมถือว่าพวกเราทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสามพรรคนั้นด้วยเนี่ยก็มีเจตนารมณ์นะหรือน้อยมีแนวความคิดที่จะมาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นวันนี้คงไม่พูดว่ามาปิดดีลอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้เรามาแสดงตัวแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับก็อันนี้นะครับอย่างที่เรียนว่าเราได้ไปหารือแล้วนะครับแนวทางหารือเหมือนวันนี้เลยเราพูดถึงนโยบายพูดถึงแนวทางที่จะร่วมมือกันแล้วก็รายละเอียดก็จะตามมานะครับในส่วนของแต่ละพรรคที่ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับให้ท่านดำเนินการให้เสร็จก่อนนะครับครับเราก็ยังมุ่งมั่นเช่นนั้นเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเรามุ่งมั่นตั้งเป้าที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มีเสถียรภาพก็เพราะว่าเราจะได้มีโอกาสทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งรอคอยอยู่การที่รัฐบาลมีความเข้มแข็งมีเสถียรภาพก็จะทำงานให้พี่น้องประชาชนได้นะครับแต่ว่าการที่มีจำนวนเสียงข้างมากที่ถือว่าพรรคร่วมค่อนข้างมีจำนวนเยอะขนาดการจัดสรรหน้าที่การทำงานหรือว่าการแบ่งหน้าที่กันทำจะมีปัญหาในอนาคตหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพไม่ได้มีความกังวลนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรามาร่วมกันแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ฟังทุกท่านพูดไปแล้วนะครับเรามาด้วยความตั้งใจที่จะทำงานให้ประเทศชาติเพราะถ้าเอาตรงนั้นเป็นหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจัดสรรกำลังนะครับทั้งหลายเนี่ยพูดกันได้นะครับเป็นปกติของทางการเมืองอยู่แล้วล่ะแต่ผมเชื่อว่าเราจะนะครับลงตัวได้เดี๋ยวให้เขาทางพรรคทั้งสองเข้าใจว่ายังมีการดำเนินการอยู่นะครับก็ให้เขาดำเนินการให้เสร็จอย่าเพิ่งไปพูดเผื่อเขานะครับจะมีความชัดเจนในวันนี้ก็แล้วแต่ทางนู้นนะครับก็คงเดี๋ยวต้องรอดูนะครับให้เกียรติเขาทำงานนิดหนึ่งนะครับภายในก็เรียนว่าเราได้หารือนะครับมาโดยตลอดแล้วเราก็มีข้อเสนอทางเราที่ได้เสนอไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เชื่อว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะมีตามที่ได้รับข่าวนะครับมีกระบวนการภายในที่เขาจะพิจารณานะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับทางพรรคพลังประชารัฐยังไงบ้างครับก็เสนอกับประชาธิปัตย์ครับก็ตามที่ได้หารือเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วก็ถ้าจะทำจริงเนี่ยก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมนะครับของทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่แต่ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าจะพิจารณาก็คงต้องไปพิจารณาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรนะครับคำตอบจากประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจำเป็นต้องมีก่อนการลงมือเรื่องนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ไหมคะก็อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับรอดูว่ากระบวนการของทั้งสองพรรคเป็นอย่างไรแต่เราเนี่ยเดินหน้าแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่จะมีการเสนอชื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเสียงที่มีอยู่เท่านี้เนี่ยค่ะที่ประกอบการในมั่นใจต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีก็เดี๋ยวดูนะครับอย่าเพิ่งไปคาดพูดอะไรซึ่งอีกทางสองพรรคเขาก็ดำเนินการอยู่นะครับเรารออยู่แล้วนะครับเรามีการเตรียมการของเรานะครับเรายังไม่ทราบว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรนะครับเราก็เตรียมการในทุกประเด็นมีความมั่นใจนะครับว่าอธิบายได้ทุกประเด็นประเด็นเรื่องการแสดงนิสัยครับหรือการไปปรากฏตัวที่รัฐสภาครับสำหรับคนอื่นไปดูแล้วพรรคพลังประชารัฐมองว่าอย่างไรครับในฐานะแคนดิเดตของพรรคครับก็อันนี้เป็นเรื่องซึ่งทางพรรคเองนะครับก็จะพิจารณานะครับขอให้เราดูในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ที่ผ่านมานี่ก็เรียนก็ไม่ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในอดีตมาแต่อย่างไรนะครับสัญญาณของ250เสียงจากสว.ยังเป็นเอกภาพแล้วเรามั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนทั้งหมดนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของนะครับทางสว.ท่านนะครับท่านมีความคิดของท่านเอง
นะครับก็ผมเชื่อว่าท่านก็พรุ่งนี้ท่านก็จะดำเนินการในส่วนของท่านนะครับกลับไปนิดวิสัยทัศน์นึกขึ้นมาออกนะครับถ้าท่านพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเสนอท่านประยุทธ์เนี่ยก็จริงๆก็เสนอวิสัยทัศน์มา5ปีแล้วนะครับโดยตลอดก็ได้รับฟังกันมาพอสมควรนะครับผมเรียนในอดีตก็ไม่เคยมีการเสนอวิสัยทัศน์กันเรื่องนายกในสภาครับจนถึงตอนนี้พรรคพลังประชารัฐยังมั่นใจว่านายกคือโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกโดยใช้เสียงของสภาท่านติดใจไหนนะขออีกทีจนถึงตอนนี้พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยที่รวบรวมพรรคการเมืองต่างๆยังมั่นใจว่าจะยกมือโหวตเพื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนต่อไปโดยใช้เสียงของสภาท่านติดใจไหมครับนั่นยังเป็นเป้าหมายของเรานะครับเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังนะครับยังไม่เห็นเราก็เดินไปตามกระบวนการนะครับแต่เพิ่งไปคาดการว่าถึงไม่ถึงอะไรไงผมยืนยันว่ากระบวนการมีอยู่เราก็เดินตามกระบวนการนะครับตามระบบประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นะครับตามที่รัฐธรรมนูญได้วางกรอบไว้แล้วนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็กัดฟันตั้งรัฐบาลเลยหรือเปล่าเรามีกรอบอยู่แล้วแต่วันนี้ยังเร็วเกินไปเวลานี้วันนี้ที่เรามาพบกันนะครับผมคิดว่าคงยังไม่ถึงเวลาที่เราจะมาพูดว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเกิดไหมหรืออย่างไรนะครับก็ให้ทางท่านส.ส.ส.ว.ที่พรุ่งนี้จะทำหน้าที่ในสภานะครับได้เป็นมีโอกาสได้ทำหน้าที่ก่อนก็วันนี้สัญญาณจริงๆก็คือนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าสำหรับวันนี้พรรคการเมืองที่ท่านมาในวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกับอีก3พรรคที่เราได้ไปยิ้มเย็นมาแล้วนะครับว่าแสดงเจตนารมณ์แสดงตัวว่ามีความสนใจที่จะมาร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการที่จะเสนอในวันนี้นะครับก็5พรรคอยู่นี่คำตอบชัดมากก็ชัดดูนะผมฟังดูชัดกันขอได้ถ้าหมายถึงทางท่านสุวัฒน์ถ้าผมเข้าใจท่านเนี่ยเป็นกระบวนการภายในของท่านนะครับที่ท่านจะไปพิจารณาเท่านั้นเองนะครับที่เมื่อกี้ผมเรียนก็คือเหมือนกับว่าทางพรรคก็ต้องทำให้เป็นไปตามมตินะครับฉะนั้นก็จะมีมติอย่างเป็นทางการตอนบ่ายสองโมงนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าทำให้ถูกต้องตามกระบวนการของพรรคการเมืองเท่านั้นนะครับเราก็จะทำเต็มที่นะครับเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าไปได้นะครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนะผมเชื่อมั่นว่าพรรคที่จะมาร่วมกันจะตั้งรัฐบาลนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับตอนนี้ยังเร็วไปที่จะไปพูดนะครับทั้งหมดนะครับก่อนอื่นผมไม่ได้คุยว่าจะต้องไปใช้เสียงข้างน้อยอะไรในสภาผมคุยเสมอว่าจะต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาของรัฐสภานะครับไม่ว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีการดำเนินการต่างๆนั้นก็ต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาซึ่งเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ท่านบริหารประเทศท่านได้รับการสนับสนุนโดยเสียงข้างมากของรัฐสภาท่านสามารถบริหารได้ส่วนเสียงข้างมากในของรัฐสภานั้นจะมีเสียงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าไหร่นั้นก็สุดแล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นเอกสิทธิ์หรือเป็นแต่ละสมาชิกท่านคิดอะไรก็เรื่องของท่านไปอ่ะนะฮะแต่ส่วนผมพูดภาพรวมได้ว่าท่านได้เสียงข้างมากของรัฐสภาซึ่งถ้าการได้เสียงข้างมากของรัฐสภานั้นสามารถดำเนินการบริหารประเทศ
มันก็เป็นระบบรัฐสภาอยู่แล้วเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างส่วนการที่จะต้องไปใช้รัฐธรรมนูญมาตราอย่างที่ผมได้นำเสนอไม่ว่า270 272อะไรก็เป็นเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนั่นแหละนะฮะแต่เป็นเพียงแค่คนพยายามไปทำความเข้าใจไปพูดถึงเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรอะไรต่างๆซึ่งที่จริงแล้วเราควรจะต้องพูดในรัฐธรรมนูญที่บังคับช่วงบทเฉพาะการนั้นต้องพูดถึงเสียงข้างมากในรัฐสภาส่วนใครที่จะไปบอกว่าตัวเองจะไปตั้งรัฐบาลได้โดยมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นอันนั้นมันเป็นการพูดที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าการพูดที่จะเป็นตั้งรัฐบาลได้จะต้องมีเสียงข้างมากในรัฐสภาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เฉพาะ5ปีแรกดังนั้นผมก็ยังมีจุดยืนเดิมนะฮะจุดยืนเดิมเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้การโหวตนายกรัฐมนตรีโดยพลเอกประยุทธ์นั้นท่านก็จะได้รับเสียงข้างมากของรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่จะไปเสนอเทคนิคในการที่จะไปพูดเรื่องวิสัยทัศน์หรือไปพูดเรื่องอภิปรายไปว่าต่อว่าเรื่องสว.ที่มาเพื่อที่จะดึงเวลาให้อภิปรายข้ามวันข้ามคืนอะไรทั้งนั้นผมไม่เชื่อว่าทำได้หรอกครับเพราะว่าการไปกระทำอย่างนั้นมันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาซึ่งผมมั่นใจในท่านอาจารย์ท่านผลท่านชวนหลีกภัยในฐานะท่านเป็นประธานรัฐสภาท่านไม่ทำอะไรที่ไปฝ่าฝืนข้อบังคับแน่นอนดังนั้นข้อบังคับก็มีดังนั้นสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเข้าไปร่วมประชุมต้องประชุมตามข้อบังคับถ้าใครดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับก็จะต้องถูกทักท้วงกันไปตามกฎเกณฑ์ของการประชุมรัฐสภางั้นพรุ่งนี้การประชุมคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมั่นใจว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ประชาชนรอคอยกันมานานแล้วนะหลายฝ่ายที่ไปพยายามใช้เกมเพื่อที่จะปลุกปั่นใช้เกมเพื่อที่จะบิดเบือนอะไรต่างๆนั้นก็ขอให้เห็นใจประชาชนที่เขารอคอยให้รัฐบาลเดินหน้าเพื่อจะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะผมอยากจะฝากไปว่าสิ่งที่ผมเมื่อกี้ตกหล่นไม่ได้เสนอทางฝ่ายพรรคพลังประชารัฐไปก็คือปัญหาลูกหนี้กยศ.นะฮะปัญหาลูกหนี้กยศ.ผมอยากจะเสนอเลยนะฮะว่าปัญหาหนี้สินที่ประชาชนเป็นหนี้สินรัฐโดยเฉพาะลูกหนี้กยศ.ต้องนำมาแก้ไขอย่างเร่งด่วนเขารอคอยซึ่งผมมั่นใจว่าพรรคพลังประชารัฐจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเสริมอีกนิดเดียวครับเมื่อกี้ท่านสวัสดิ์ได้กล่าวถึงเรื่องพรรคชาติพัฒนาจะต้องไปมีมติพรรคเป็นทางการผมก็เลยขออนุญาตเรียนเสริมว่าพรรครปช.เราก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าเราได้พูดคุยกันมาตลอดเวลาจนรู้ทิศทางว่าพรรคเราจะเดินอย่างไรให้ความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรแต่ว่าในแง่ของรูปแบบพิธีการเย็นวันนี้ครับ 5:00 น.เรามีนัดประชุมคณะกรรมการบริหารและส.ส.เพื่อที่จะมีมติเป็นทางการนะครับเป็นทางการเท่านั้นอันนี้ไม่ใช่เงื่อนแง่ไม่ใช่เงื่อนไขลีลาอะไรนะครับขอเรียนเพื่อความสมบูรณ์เท่านั้นเองขอบคุณมากครับชัดเจนนะครับก็ต้องขอพระคุณท่านสื่อมวลชนนะครับกรุณามาทำข่าววันนี้นะครับก็ผมขอยุตินะครับรายการในวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนเพราะหลายท่านก็มีภารกิจที่จะต้องไปทำต่อนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้านหน้าเลยครับสื่อขอจับมือนิดนึงครับด้านหน้าโต๊ะเลยครับท่านครับรบกวนถอยหลังก้าวหนึ่งครับท่านครับม
มองขวานิดนึงครับท่านครับทางขวามีมิสไทยแลนด์เวิร์นยืนอยู่ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณ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 พี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณครับปวดเอวไปนวดได้นะครับ